for the next 30 miles or so. Okay. It is very much like running a gauntlet to get out of here and into town. You really have to want it. There's one in particular that's bigger than all the rest and be a little not very dangerous. Cell phone service along the road is ill. It is quite common to travel the entire length of นั่นก็คือเป็นย่าให้วัวเด้อค่ะนะติกูก็คือเดือนเมษานะคะนี่ค่ะปฏิทินฟินแลนด์อีเป็นแบบนี้เด้อค่ะเนี่ยส่วนมาร์กนะคะส่วนมาร์กนี่เขาก็อีเฮ็ดมาเป็นตามฤดูกาลค่ะอันนี้เป็นหญ้าให้วัวเด้อค่ะที่เป็นก้อนๆ ก็คือเหมือนบ้านเฮานี่นะคะอันนี้ก็คือเดือนค่ะเดือนเมษาค่ะฮุบติกูฮุบติกูถ้าอ่านเลยๆก็ฮุบติกูก็มีตัวยูนี่ตัวหนึ่งก็กูซื้อบัวได้ต้องออกเสียงยาวฮุบติกูอย่างนี้นะคะอันนี้กันนี่ก็คือเป็นวันวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์ค่ะอันนี้ก็คนก็อยากรู้เนาะเพิ่นเข้ามาเบิ่งเพิ่นก็อยากรู้ว่าอ่านออกเสียงยังไงมานานตายมานานตายก็คือถ้ามีอาส่งตัวนี้ก็คือต้องโอต้องอ่านเสียงยาวๆด้วยมานันตายตีสตายเก็กสกีวีโกตรอสตายเประยันตายเล่าอันตายสุนนุนตายค่ะอ่านแบบนี้ค่ะแล้วก็ถ้าเป็นเลขะอุกซิกักซิโกลเมเนลยะวีซิกูซิเซสเมนกาเด็กซันอีเด็กซันกุนเมเนนอุกซิโตอิสตากักซิโตอิสตาโกลเมโตอิสตาเนลยะโตอิสตาวีซิโตอิสตากูซิโตอิสตาเซสเมนสโตอิสตาการเด็กสันโตอิสตาอุเด็กสันโตอิสตาพอมาถึงอุเด็กสันโตอิสตาคือ19แล้วก็อีกขึ้นอีกแบบใหม่ด้วยค่ะกักสีกุนเมนตานะกักสีกุนเมนตาก็คือ20นะกักสีกุนเมนตาอุกซิกักสีกุนเมนตากักซิกักสีกุนเมนตาโกลเมกักสิกุนเมนตาเนลยะกักสิกุนเมนตาวีสิกักสิกุนเมนตากูสิกักสิกุนเมนตาเซสเมนกักสิกุนเมนตากาเด็กซันกักสิกุนเมนตาอีเด็กซันพอถึง29แล้วเนาะมันนี้ออกเสียงใหม่อีกก็ค่ะโกลาเมกุนเมนตาคือ30เนาะ30อันนี้พออีกอ่าน31อ่านไหนอ่าน31ก็โกลเมกุนเมนตาอุกซินโกลเมกุนเมนตากักซิโกลเมกุนเมนตาโกลเมโกลเมกุนเมนตาวีซิเนเลยะโกเมโกลเมกุนเมนตาวีซิโกลเมกุนเมนตากูซิโกลเมกุนเมนตาเซสเมนนะพอเข้าใจแล้วเนาะโอเคค่ะเอาแค่นี้ก่อนนะบ่ได้มาสอนนะคะนี่เอาอธิบายเรื่องปฏิทินให้ฟังค่ะพอถึงขั้นอีมานั่นทีนี้มาเบิ่งมื้อนี้ก็คือเป็นวันศุกร์เด้อค่ะนี่วันศุกร์วันศุกร์ก็อีเขียนไว้ว่าปิดแก่แปรยันตายปิดแก่ก็คือว่าวันนี้เป็นวันหยุดก็คือยาววันหยุดยาวนะคะก็คล้ายกับบ้านเฮาว่าหยุดวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์อย่างนี้น่ะจะเขาอีบ่เอิ้นเขาเอิ้นว่าฟิแลนด์คือเอิ้นว่าปิดเกียปิดแก่ปิดแก่เนาะสั่นในมือถือมือสั่นได้แล้วก็นี่ค่ะแล้วจะข้ามมานี่เป็นวันเสาร์พอมื้อนี้วันหยุดก็ค่ะเมื่อวานนี้อบสาวหน้ากันมื้อนี้เป็นวันหยุดค่ะอยู่บ้านป้าก็บ่ออกไปเฮ็ดงานหรือว่าคนทั่วๆไปเขาบ่เฮ็ดงานกันค่ะนะส่วนมากเขาบ่เฮ็ดงานเลยค่ะเป็นวันหยุดเนี่ยบ่เฮ็ดงานหัวงานส่วนงานอีหยังบ่เฮ็ดเลยอาบน้ำแต่งตัวอบสาวหน้าตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วก็
อยู่กับบ้านส่วนมากอียู่กับบ้านค่ะกิจกรรมก็คืออยู่กับบ้านเฮ็ดกับข้าวกับน้ําอยู่กับบ้านพักผ่อนแต่งตัวสะอาดสะอาดอย่างเงี้ยบางทีอัดอีเห็นป่าแต่งตัวสกปรกอย่างเงี้ยคือว่าแกเฮ็ดงานค่ะเฮ็ดบ้านเฮาเป็นอยู่บ้านนอกเนาะอยู่หัวอยู่สวนเนาะมีไร่มีฟาร์มมีอย่างเนี้ยเนาะเนาะก็เลยต้องสกปรกแดใส่เสื้อผ้าคือเสื้อผ้าทํางานบ้านเฮานั่นน่ะนั่นน่ะคือเสื้อผ้าที่ป่าใส่แต่ถ้าวันไหนเป็นวันหยุดแล้วเพิ่นก็อีใส่เสื้อผ้าดีๆเหมือนเฮาแต่งตัวดีๆอยู่บ้านอย่างนี้นะคะบ่ได้เฮ็ดงานนอกบ้านไปไหนนะคะโอเคบ่อธิบายหลายเพิ่นนี่รําคาญจะข้ามมาวันเสาร์เนาะนี่วันเสาร์ก็วันเสาร์นี้ก็ส่วนมากนะที่บ้านนะที่บ้านนะที่บ้านบ้านที่ที่อยู่ปุที่อยู่นี่แล้วก็บ้านพ่อบ้านแม่ป่าน่ะอีทําความสะอาดค่ะทำความสะอาดวันเสาร์กวาดบ้านถูบ้านเก็บกวาดเฮ็ดอย่างแล้วแต่วันเสาร์เฮ็ดไปถึงครึ่งมื้อค่ะหลังจากครึ่งมื้อไปแล้วก็ทุกก่อนเที่ยงนี้อีเสร็จทุกอย่างเลยค่ะซักผ้าซักผ่อนเฮ็ดนู่นเฮ็ดนี่ก่อนเที่ยงทำความสะอาดเสร็จแล้วก็เป็นอันว่าเสร็จมื้อแลงมื้อแลงมาก็ประมาณ5 โมงแลงก็เอาฟืนใส่เครื่องอบสาวหน้าเนาะเครื่องอบอบสาวหน้าบ้านปูบ้านยานี่ใส่ฟืนค่ะเดี๋ยวมื้อหน้าอีพาไปอบเสาหน้าฟืนเบิ่งบ่แม่นอบเสาหน้าหินไฟฟ้าด้วยค่ะอันนี้โอเคค่ะมาถึงเรื่องวันเสาร์นะวันเสาร์นี้ก็คือเป็นวันเอสเตอร์เดย์นะวันฮิสเตอร์ฮิสเตอร์เดย์นะนี่อ่านภาษาอังกฤษก็บ่ค่อยเก่งด้วยอันนี้ภาษาฟินก็คือป้าสิไอไปบะแป้สิไอไปบะนี่ก็นี่นะคะเป็นวันฮิสเตอร์ของยุโรปเด้อค่ะนี่วันที่9นี่ค่ะอันนี้กิจกรรมของบ้านนกของฟินแลนด์นี่เฮ็ดแบบใดเดี๋ยวมื้ออื่นเดี๋ยวมื้อมันเป็นมื้ออื่นมื้อวันน่าอีเป็นมื้ออื่นนะเห็นป่ะเพราะว่ามื้ออื่นเขาอีจุดไฟกอกองไฟนะคะทีนี้ก็อีมาเล่าประวัติคร่าวๆให้ฟังค่ะประวัติคร่าวๆก่อนเนอะประวัติคร่าวๆก่อนประวัติคร่าวๆก็คือเป็นวันฟื้นคืนชีพของพระเยซูนะคะหรือเยซูนะคะเป็นวันฟื้นคืนชีพเด้อค่ะหน้าอีประมาณนี้นะคะรายละเอียดก็หาเบิ่งเอาใน YouTube นั่นเด้อค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวไปเฮ็ดกับข้าวให้ป่าก่อนเด้อมื้อนี้ก็เอาเรื่องราวมาให้เบิ่งเด้อค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะช่องนี้ไม่ตายตัวไม่มีคอนเทนต์นะคะเป็นชีวิตใช้ชีวิตกิจวัตรประจำวันธรรมดาบ้านนอกนะคะโอเคค่ะไปก่อนนะคะเดี๋ยวถ่ายข้างนอกให้ดูแป๊บนึงค่ะถ่ายคลิปเมื่อวานนี้ไปป้าไปเอาฟืนเมื่อวานนี้ไปเบิ่งป่าตัดฟืนแล้วก็ขนฟืนกันมาเดี๋ยวไม่ได้ลงคลิปเจอค่ะแล้วก็คลิปอันป่าตัดฟืนใช้เครื่องฟืนตัดกับพี่ชายก็ยังไม่ได้ลงคลิปโอเคตอนนี้ไปแท้ๆเจอค่ะบ๊ายบายน่ากินมีสวัสดีค่ะ Wow. Kiitos Maireen leivästä. Me saatiin kaikki uutta leipää ja jouduttiin käyttämään sahaa. Lähdimme kotia syömään. Kiitos. Siunausta, hyvää pääsiäistä. Hei hei. Hei hei. Hei hei. Kiitos jää. Lähdimme kotia syömään. Lähdimme kotia syömään. Lähdimme kotia syömään. อยู่ไกล
สุดเลยเธอตอนนี้ก็กลับบ้านเมื่อไหร่นะ